คุณผู้ชมคะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วค่ะครับที่ห้องรับรองพิเศษกองบัญชาการกองทัพบกเวลา 10:49 นาทีนะครับนายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่อารักษ์ได้เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับโดยนายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่อารักษ์ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งดังนี้ครับประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชป.ร.ด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้นำความกราบบังคมทูลว่าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุจราจรส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและอื่นๆอันจะก่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายคณะทหารและตำรวจซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 16:30 นาฬิกาเป็นต้นไปดังนั้นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประเทศชาติและความสมานฉันท์ของประชาชนจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ถวายคำนับพร้อมเปิดกรวยถวายบังคมพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเหล่าทัพเข้าร่วมรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในครั้งนี้ด้วยค่ะจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณหอประชุมกิตติขจรตามลำดับต่อไป